ขณะนี้เรามาอยู่ที่การแกะเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ลายเสือดำนะคะได้มาจากอำเภอเมืองอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็กำลังแกะกันอยู่ทีนี้เราก็มาดูนะคะว่ามีความแตกต่างอย่างไรบ้างของเมล็ดพันธุ์ที่เราได้มานะคะเราก็แบ่งได้หลายกลุ่มด้วยกันก็คือบางอันก็จะเป็น2เมล็ดนะส่วนใหญ่น้อยเนาะ2เมล็ดนี่จะน้อย2เมล็ดต่อฝากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะ3 4ก็จะเยอะเมล็ดนะคะเมล็ดต่อฝากส่วนใหญ่จะ4อันนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็น4เมล็ดต่อฝากบางส่วนก็จะมี3เมล็ดต่อฝากแล้วทีนี้มันจะดูลักษณะถ้าเมล็ดต่อฝาก3เนี่ยถ้าฝากเขายาวเมล็ดจะเต็มแล้วก็เมล็ดจะใหญ่สมบูรณ์เต็มเลยนะคะอันที่เป็นฝากแน่นฝากไหนที่เป็นเมล็ดฝากขนาดไม่ค่อยยาวเนาะฝากไม่ค่อยยาวแต่ว่าเมล็ดเยอะเมล็ดก็จะอยู่เบียดกันแบบแน่นๆแบบนี้นะคะแน่นๆแต่ก็ค่อนข้างสมบูรณ์ดีนะคะค่อนข้างสมบูรณ์ดีแล้วก็สีมาดูสีนะคะสีของเมล็ดนี้มันจะมีลักษณะที่เขาคัดมาก็คือเขาคัดจากฝักลายเสือแล้วก็ลายน้อยลงแล้วก็สีดำเยอะขึ้นเขาก็คัดจากเมล็ดที่มีสีดำที่มีลายที่เป็นดำเยอะเขาก็คัดดำไปเรื่อยๆนะคะลายก็น้อยลงหายไปลายหายไปก็จะมีแต่สีดำอย่างเดียวเขาก็คัดมาเรื่อยๆจนมันได้ดำล้วนนะคะก็ปลูกหลายฤดูหลายปีเนาะกว่าจะได้มาทีนี้บางส่วนเราก็ยังเห็นว่ามีที่เป็นฝักแบบนี้นะคะยังมีสีอย่างเช่นฝักนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากอันนี้นะฝักนี้เราจะสังเกตว่ามันจะมีทั้งลักษณะที่เป็นดำนะคะแล้วก็ยังมีสีแดงๆเห็นไหมคะมีแดงๆปนคือในเมล็ดเดียวเนี่ยเมล็ดเดียวเนี่ยแสดงว่าลายมันยังไม่หายนะคะลายยังไม่หายก็คือเดิมมันจะเป็นลายเสือใช่ไหมคะทีนี้เขาก็คัดอันที่ดำออกมาปลูกแต่อันนี้มันยังมีแดงก็คือยังมีแดงปนในเมล็ดเดียวกันเนี่ยมีทั้งดำและแดงแต่คือลายเดิมที่มันเคยเป็นลายนี้คือมันก็คลุมด้วยสีดำหมดแล้วเดิมที่เป็นลายตรงนี้มันก็คุมด้วยสีด้วยสีแดงมานะคะก็คือแสดงว่าฝักนี้มีลักษณะ2สีของเยื่อหุ้มเมล็ด2อันนะคะแต่ข้างในก็คือเป็นนั่นอยู่นะคะก็เป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นเนื้อของถั่วลิสงนะคะก็นี่อย่างฝักนี้ก็เหมือนกันนะคะฝักนี้ก็จะมีความแดงมากกว่าแดงมากกว่าดำนะคะนี่เห็นไหมความแดงมากกว่าดำนี่ก็จะดำล้วนสีเห็นไหมคะเห็นไหมก็คือเนี่ยแล้วก็เราสังเกตดูว่าความยาวของฝักความยาวของฝักก็จะมีผลกับขนาดเมล็ดด้วยนะคะเมล็ดก็จะใหญ่นี่ก็ถ้าอันไหนความยาวฝักไม่ยาวมากนี่มันก็ชกโค้งแบบนี้ก็ฝักก็โตนะคะแล้วก็มีลักษณะฝักแบบนี้ก็ส่วนหนอมากกินปลาหวานน้ำนะเป็นปลาหวานก็ปลาตายาวเลยไม่ใช่ปลากระดมาดูเพิ่มเติมนะคะในส่วนที่เป็นเมล็ดที่เราแกะออกมานะคะมาให้ดูเมล็ดซึ่งลักษณะของเขาก็จะเหมือนกระสิน2เลยส่วนใหญ่เม็ด3เม็ด4นะคะแล้วก็สีก็จะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะเรื่องของความสม่ำเสมอแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสีดำนะคะสีดำเข้มแต่ก็จะมีปนออกมาบ้างพวกนี้นะคะที่จะเจอการปนบ้างนะคะอันนี้คือพัฒนาการของเมล็ดนะคะที่เราให้ดูอันนี้ก็คือถั่วลิสงพันธุ์กาลสิน2นะคะที่กลายเป็นถั่วลายเสือดำหรือถั่วเพชรดำนะคะที่เขาพูดกันนะคะ